ียนเชิญศาสนทายาททุกท่านกราบประธานสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญประธานโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติครั้งที่1สักการะพระรัตนตรัยนะครับกราบนมัสการพระพิมลภาวนาพิธานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประคำโคชิตารามบ่อระมหาวิหารเจ้าคณะเขตบางกอกน้อยพระเถรานุเถระและพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านนามเอกพิเศษคัมภีร์ริยานนท์ประธานคณะปุถุชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ท่านสาธารณทายาทท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ปกครองและญาติของสาธารณทายาททุกท่านและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักและเคารพทุกท่านกระผมนายวุฒิสารนารีนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติเป็นในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่1ในครั้งนี้ในโครงการอุปสมบทศาสนทายาทในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นได้ด้วยความศรัทธาอันเปี่ยมล้นของท่านนาวเอกพิเศษคัมภีร์ริยานนท์ในการจัดปกป้องพระพุทธศาสนาท่านได้บริจาคทุนดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจัดทำโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมราชวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่หนึ่งในครั้งนี้เนื่องในวาระโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้และท่านได้ปรารถนาที่จะจัดพิธีอุปสมบทเช่นนี้ต่อเนื่องไปอีกเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหาบุรพกษัตริยาภิราชทุกพระองค์สืบไปกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและเต็มใจอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานทำโครงการนี้แม้จะมีเงื่อนไขและเวลาจำกัดและต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคใหญ่หลวงอย่างมากมายแต่ด้วยกำลังใจของทีมงานทุกท่านและการสนับสนุนทั้งด้านกำลังใจและปัจจัยจึงทำให้โครงการนี้ก้าวสู่เส้นชัยของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และสง่างามความปลื้มปิติสำคัญของโครงการนี้ส่วนหนึ่งก็คือการที่เราได้มีโอกาสมาจัดงานในตำหนักแดงอันเป็นสถานที่สำคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยซึ่งเป็นที่ประทับทรงกรรมฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระเจ้ากรุงธนบุรีพระมหากษัตริย์มหาราชผู้ทรงมีพระราชปฏิฐานว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดมกระผมขอโมทนาบุญและแสดงความยินดีกับท่านศาสนทายาททุกท่านที่ได้เข้าร่วมในโครงการที่มีเกียรติมีคุณค่าและสำคัญยิ่งในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10ในยุคที่ชาวโลกต้องประสบกับภัยร้ายแรงของโควิด-19ท่านทั้งหลายคือหลักชัยของความสำเร็จที่สำคัญยิ่งของโครงการนี้จึงขอให้ท่านได้ใช้เวลาอันสั้นในโครงการนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจงตั้งใจฝึกฝนเพื่อให้ได้เป็นพระแท้สมควรแก่ทักษิณาทานและความตั้งใจที่ท่านประธานโครงการและท่านเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านมีต่อท่านขอให้ทุกท่านจงเข้าถึงซึ่งความเป็นพระแท้ทั้งกายวาจาและจิตใจ
ขอให้ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อจะเป็นปัจจัยสู่มรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยพลันทุกประการและสิ่งที่โครงการนี้ปรารถนาสูงสุดก็คือเราอยากเห็นท่านบวชในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายให้ท่านได้ครองผ้ากาสาวัตรสาวัตรผืนนี้ถวายเป็นพุทธบูชาไปกราบชั่วชีวิตของท่านท้ายที่สุดนี้ครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระพิมลภาวนาพิธานผู้ช่วยเจ้าวัดวัดตะการโพสิตาดาราชวรมหาวิหารและเจ้าคณะบางเขตบางกอกน้อยซึ่งเจ้าคุณได้ให้ความเมตตาอย่างสูงสุดช่วยกระจัดปัญหาทั้งปวงให้หมดไปได้อย่างเป็นอัศจรรย์ขอกราบขอบคุณพระอธิการสมัครสมัครทัพโรเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาวงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและพระอาจารย์ทุกรูปที่รับภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งคือการอบรมบ่มเพาะศาสนาทายาททุกท่านให้ได้เป็นพระแท้ขอกราบขอบคุณท่านเจ้าภาพท่านผู้ปกครองแก่ผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านและผู้ที่สำคัญที่ที่สุดที่กระผมและพี่น้องจะลืมได้ก็คือพี่น้องทีมงานของกระผมทุกท่านที่ทุ่มเทเหนื่อยปิดทองหลังพระเพื่อความสำเร็จในวันนี้และบุคคลที่สำคัญที่สุดซึ่งพวกเราจะต้องร่วมอนุโมทนาเป็นผู้ที่นำความสำเร็จทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้และวันข้างหน้าคือท่านนาวาเอกพิเศษคำพีระยาหลงประธานคณะปกครองชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่เราคุ้นเคยกันในนามว่าผู้การวุฒิหรือเสกวุฒิกระผมและทีมงานทุกท่านขอกราบอนุโมทนาบุญทุกบุญและขอความปรารถนาที่จะสืบทอดการกิจการจัดกิจกรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาเช่นนี้ต่อไปกระผมต้องขอกราบขออภัยและขอน้อมรับความผิดพลาดคลาดเคลื่อนและข้อบกพร่องทุกประการที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีข้อชี้แนะและให้โอกาสเราทำงานได้สูงสุดที่จะมีในโอกาสต่อไปท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณอุปสรรคทั้งปวงที่เกิดโดยธรรมชาติหรือเกิดโดยความตั้งใจหรือเจตนาของผู้ใดก็ตามที่เกิดขัดขวางกิจกรรมนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนทุกอุปสรรคที่ทำมาให้เราเกิดขึ้นมาและทำให้เราเกิดความเข้มแข็งและเพิ่มอุดเพิ่มบารมีให้กับพวกเราทุกคนขอกราบนมัสการกราบเรียนขอบคุณทุกท่านและที่ดีครับ กราบนมัสการพระเจ้าพระฤาษีภาวนาพิธานผู้ช่วยเจ้าวาดพระประคันโคสิตาราพระมหาวิหารสักนักเกณฑ์กองน้อยพระพุทธเจ้าพี่น้องศาสนาไทยญาติท่านผู้มีเกียรติปกครองและญาติของศาสนาไทยญาติและสื่อมวลชนที่เคารพท่านนะครับผมเองรู้สึกยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนะครับได้ในการสนับสนุนโครงการสมบทศาสนาไทยญาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าข้าพระองค์ทรงรักของพวกเราครับในโอกาสมงคลมันเฉลิมพระชนมพรรษา18พรรษาในวันที่28กรกฎาคมยังมาถึงนี้นะครับโครงการสมโภชสาธารณญาติเฉลิมพระเกียรติการมีเป็นโครงการสำคัญครับแล้วก็ที่เริ่มตั้งขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสูงส่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระบรมมหากษัตริย์ราชาทุกตุลพระองค์นะครับบนแผ่นดินสยามแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะในราชวงศ์จักรีซึ่งตั้งแต่การสถาปนาราชวงศ์นะครับพระองค์ท่านทุกราชการนั้นทรงพระราชทานคำจุนและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาดำเนินตลอดนะครับคณะผู้ชมชาวไทยพระเจ้าสังกษัตริย์นะครับร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชาวพุทธทุกองค์กรนะครับรวมทั้งพุทธศาสนิกชนด้วยประชาชนท่านนะครับจึงมีฉันทามตินะครับให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แต่องค์พระมหากษัตริย์ในชื่อโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่หนึ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการสามประการประการที่หนึ่งเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ68พรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2563และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ 2. เพื่อดำรงไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีในการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ผู้มีคุณประการต่อประเทศชาติ 3. เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบทของชายชาวไทยที่มีอายุครบ19ปี2เดือนเป็นต้นไป 4. ส่งเสริมสืบสานและต่อยอดศาสนาทายาทเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้เจริญและมั่งคงถาวรสืบไปห้าเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยได้มีโอกาสทดแทนคุณแผ่นดินด้วยการเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทศึกษาฝึกฝนตนเองให้เป็นชาวพุทธที่ประกอบไปด้วยปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทนำวิชาความรู้จากการบวชไปประกอบหน้าที่การงานด้วยสติปัญญาความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมมีธรรมาภิบาลรักและเคารพเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ทางคณะได้จัดพิธีให้กับผู้ร่วมบรรพชาสมบทจำนวน69รูปโดยรับสมัครชายไทยผู้มีปฏิฐานมั่นคงในพระพุทธศาสนาที่มีอายุตั้งแต่19ปี2เดือนขึ้นไปมาเข้าร่วมการอบรมรวมระยะเวลา22วันตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมถึงวันที่13สิงหาคมเพื่อให้เข้าสู่การเป็นพระสงฆ์ที่บริสุทธิ์สมควรแก่ทักษิณาทานและได้เข้าถึงพระธรรมอันบริสุทธิ์ต่อไปกระผมขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าผู้มาร่วมทำพิธีองค์ผมและขอขมาและขอบพระคุณองค์กรภาคีเครือข่ายชาวพุทธองค์กรโดยเฉพาะผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดงานครั้งนี้รวมถึงครอบครัวและเหล่าเครือญาติที่ให้ความร่วมมือในการส่งศาสนทายาทมาร่วมอุปสมบทและเหนือสิ่งอื่นใดท่านผู้ร่วมอุปสมบททุกท่านที่ได้ตั้งจิตอันเป็นมหากุศลมาเข้าร่วมสานต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและเจริญยิ่งขึ้นในโอกาสนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้จะมีประโยชน์ให้สำเร็จในทางแห่งธรรมตามความมุ่งหมายของท่านรวมถึงที่รู้เราอยู่ในสถานที่ทำงานของคนนับประจะเข้าด่าสิครับผมขอประกอบพิธีเปิดนะครับด้วยการร่วมกับท่านทั้งหลายท่านที่จะได้ทานขออำนาจคุณฤาษีท่านพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงบันดาลให้การดำเนินงานสำเร็จรุ่งเรืองทุกประการสมดังที่มุ่งหวังตั้งใจให้ทุกท่านประสบความสุขความเพลินเข้าถึงหลักธรรมอันสูงสุดด้วยจิตอันสว่างบริสุทธิ์และสงบถึงพร้อมด้วยปัญญาศีลสมาธิอันเป็นแสงนำทางสู่ความจริงเข้มแข็งให้สร้างสรรค์จังโลจิตใจรอได้รับแรงการอุปสมบทและตลอดยิ่งขึ้นไปในชีวิตทุกวันของท่านเธอ
ท่านเดินทางประทับคณะที่ได้ร่วมงานคณะกรรมการจัดงานการเฉลิมพระเกียรติเพื่อโอกาสวันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอเชิญพรญาติโยมที่ให้ความอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาโดยการเป็นเจ้าภาพบริขารอัฐบริขารที่จะบรรพชาอุปสมบทบวชในวันข้างหน้านี้ท่านญาติโยมทั้งหลายก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่จัดในครั้งนี้ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งคณะบรรพคัมภ์โคสิตารามก็ไม่ได้ก็คืออนุโมทนากับคณะกรรมการที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากให้การบวชก็ถือว่าเป็นสูงสุดของชีวิตที่คณะนาทุกคนที่ได้ตั้งใจมาสมัครเพื่อจะบวชในวันข้างหน้านี้ฉะนั้นการจัดในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจำยิ่งก็ทำให้ประสงค์เกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมากอีกหลายองค์ด้วยกันถ้าเราได้แจกกันแบบนี้ก็จะเพิ่มประสงค์สนใจอยู่กี่วันก็ตามโอกาสนั้นก็จะรู้ว่าเราได้ตั้งใจแต่บางท่านก็ซึ่งว่าได้เคยบวชแล้วก็มีอาจจะไม่เคยอุปสมบทเป็นพระก็มีดังนั้นการบวชนั้นถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งในขณะที่เราได้ตั้งใจที่จะอยู่ที่วางนั้นก็อยู่ที่ความตั้งใจตามที่ได้ฟังวัตถุประสงค์หรือโครงการต่างๆมาแล้วมันก็มีความชื่นชมยินดีกับโครงการนี้การดูการให้หน้าข้างหลังได้ฟังโครงการหรือวัตถุประสงค์เมื่อปีนี้ก็มีประโยชน์มากทำให้ญาติโยมทั้งหลายได้เกิดศรัทธาประสาทธาในศาสนาที่จะปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบในขณะที่เราเป็นประสงค์ทุกคนก็ตั้งใจในระยะแค่ไม่กี่วันนี้ก็ขอท่านทั้งหลายตั้งใจก็จะมีประโยชน์มากๆตามรายงานที่ได้ฟังเมื่อกี้นี้ก็จะมีประโยชน์มากๆการที่เราได้นำเข้ามาสถานที่แห่งนี้ก็เป็นบุญกุศลแล้วตามปกตินั้นถ้าเราได้บวชหรือได้สมัครเข้ามาในกองการนี้ก็จะมีการอบรมมีการปฏิบัติธรรมหลายอย่างแล้วก็จะได้มีประสงค์ได้ช่วยกันแนะนำความเริ่มใสให้กับคณะท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบ้างแล้วก็ได้ให้ความศรัทธาเลื่อมใสในครั้งนี้ก็ขอให้หน้าที่เป็นภาพทุกท่านทุกคนจงเจริญรอยตามธรรมะหรือคำสอนของพระผู้สมาสัมพุทธเจ้าที่ผมได้ทรงตรัสรู้ทำคำสอนแล้วก็ได้เผยแผ่ทำคำสอนนั้น
มาให้ประชาชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามเข้าใจผู้ใดรู้ปฏิบัติตามนั้นก็จะเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธองค์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเห็นธรรมนี่ก็ปฏิบัติแล้วก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราแล้วก็จะได้เป็นทายาทอีกส่วนหนึ่งในการอยู่นั่นก็ชื่อว่าเป็นทายาทของพุทธศาสนาคือมีประสงค์เป็นสืบทอดอาวุธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงนิพพานมาแล้วต้อง 2,563 ปีในปีนี้ก็คือเรียกว่าก็ยังมีสถานะญาติสืบทอดมียังมีการปฏิบัติธรรมมีการกระตุ้นธรรมนี่ก็เรียกว่าศาสนานั้นก็ไม่ไร้บุคคลที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระเจ้าหลอกใครก็ในโอกาสนี้ก็ขอฝากเรื่องโฆษณากับท่านประธานนักประการจัดงานสาธุชนทั้งหลายที่ได้ความประทับรุ่งมีศรัทธาเป็นเจ้าภาพนะก็ขอผู้รู้สมาธิจะมีพระปัจจัยเอาเงินไปคอยให้ท่านทั้งหลายจนในความสุขความเจริญที่เป็นต้นเจริญเป็นทรงในพระองค์ผู้ศาสนาต่อการทุกท่านคนเทินเชิญสัตครับก็ด้วยคณะแล้วก็เครือข่ายความพักดีชาวพุทธองค์กรนะครับแล้วก็พี่น้องผู้สังฆชนทุกท่านทราบว่าในปีนี้น้องก็ใกล้ถึงวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกเรานะครับในวันที่18กรกฎาคมประกอบกับการเดียวกันเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นอยู่แล้วที่จะสืบพระพุทธศาสนานะครับเราก็มาดูซิว่าแทนปีนี้ท่าน68เนาะเราจะมีวิธีไหนถ้าตามธรรมเนียมสากลก็จุดเค้กตั้งเทียน69เล่มเราคิดว่าถ้าเราเป็นทางในแผ่นดินพระศาสนาเนี่ยเราสร้างเทียนเล่มใหญ่ประดับจุดเค้กก้อนใหญ่ขึ้นมาก้อนหนึ่งเป็นของเนี่ยของผู้สังฆชนที่ถวายพระองค์ท่านแล้วก็มีเทียน69เล่มเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายในการบวชไปสู่ทั่วประเทศและรวมไปถึงออกไปนอกประเทศด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาประเทศไทยเรานี่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานะครับและขอกล่าวถึงสมเด็จกรมหลวงพระยาวจิรยานสังวรสมเด็จสังฆราชเจ้าซึ่งท่านทรงเป็นสมเด็จพระบูชาผมด้วยก่อนท่านสิ้นพระชนเนี่ยท่านได้รับการยกย่องถวายให้เป็นประมุขสูงสุดของสองโลกนะครับตอนนี้หนังสือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดมากก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวจิรยานสังวรท่านทรงเป็นประมุขสงฆ์ของทั้งหมดนะของพุทธทั้งหมดทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะพุทธประเทศไทยอันนี้บางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับทีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์บางอย่างที่เกิดวิกฤตกับพุทธศาสนามีความจำเป็นแล้วล่ะครับที่เราต้องเข้ามาช่วยนะครับอย่าลืมว่าตั้งแต่ตอนกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินวันนี้ท่านประทับท่านทรงกู้แล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาจะด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ตามที่เป็นปัจจัยที่มันเกิดการทำลายพระศาสนาที่พวกเราต้องรวมพลังกันนะครับมาบวชนะครับแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงโดนบันดาลให้ครับมาอยู่ในตำหนักที่พระองค์ท่านต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ท่านผมเชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเมื่อกระบวนการในขณะนี้นะเราก็จะจัดบวช69รูปแล้วก็คุยกับคณะไว้แล้วทุก3เดือน69ตลอดไปเลยเรื่อยจนกว่าจะตายเลยนะครับก็จะจัดบวชอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการสืบสานพระศาสนาแล้วก็หลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการดีๆต้องเรียนถามพี่น้องสื่อมวลชนด้วยบอกมาได้ไม่ต้องรอพวกเราพร้อมผมนะพร้อมมีสิ่งที่จะช่วยเข้ามาช่วยแก้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอให้พวกเรารักใคร่สามัคคีในสักทีนะครับไม่อยากให้มีการแบ่งแยกอะไรทั้งสิ้นผมบวชที่วัดบวรนะเป็นธรรมยุทธ์นะแต่จริงๆไม่ใช่ทุกท่านเป็นพุทธบุตรหมดนะครับแล้วทรงดูหน้าพระพักตร์ท่านสิท่านวันนี้ท่านยิ้มนะเนี่ย
นะครับแล้วก็สมเด็จเราทำถวายสมเด็จพระเจ้านะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะเกิดขึ้นผมเชื่อในเรื่องของคำทำนายเรามาช่วยกันทำให้เข้าสู่ยุคสุริยทำให้เข้าสู่ยุคในรัชกาลของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงทรงรักและเคารพศรัทธาในพระศาสนามากดูพระเดียวัดพระองค์ท่านดูให้ดีนะครับทรงน่ารักมากเวลาท่านคุยกับพระสงฆ์องค์เก้าดูท่านเป็นแบบอย่างนะครับท่านจะนักรบแบบไหนแต่เวลาท่านอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์องค์เก้าไปดูในหลวงของเราทรงน่ารักที่สุดนะครับก็โครงการนี้ก็จะทำให้เรื่องนะครับและจริงๆจะมีหลายอย่างที่เราทำรวมทั้งการที่พุทธาภิเษกพระพุทธรูป69องค์ปางห้ามสมุทรนะครับก็เนื่องจากเป็นวันเกิดคล้ายวันจันทร์นะครับแล้วก็ความสูง69เซนฐาน28เซนนะครับก็จะมีการทำพิธีนะครับพุทธาภิเษกที่นี่นะครับที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็คงจะนำไปแจกจ่ายนะครับไปเป็นสถานตั้งในสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องตรงท่านนะครับนอกจากนั้นเองจริงๆอย่างนี้จริงๆเรามีความตั้งใจที่จะตั้งสร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายพระองค์ท่านอยู่แล้วเป็นของขันนะครับขันยันนี้ให้ศิลปินแห่งชาติท่านอาจารย์พงศ์รัตน์ทองสุขเป็นคนปั้นและออกแบบท่านขอเวลาผมประมาณ 2-3 เดือนนะครับเป็นพระรูปตอนนี้ท่านอาจารย์กำลังใช้อะไรครับท่านเขาเรียกว่าจินตนาการของท่านทุกรูปแบบนะครับก็พระรูปองค์นี้จะลักษณะเดียวกันเป็นพระรูปยืนสูงประมาณ9เซนนะครับจะทำด้วยทองคำและจะเข้าเฝ้ากราบองค์ทูลการถวายพระองค์ท่านนะครับเป็นหนามงคลนะครับนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นที่เราพยายามทำเนี่ยก็คือให้แทรกเข้าไปสู่เด็กๆเพราะขนาดนี้เด็กๆไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของความสำคัญของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะมีการจัดการรูปภาพด้วยนะครับให้รางวัลเด็กๆสร้างก็วาดภาพที่พุทธศาสตร์คู่กับองค์กษัตริย์แข่งขันให้รางวัลกันนะครับมีการแต่งร้อยแก้วขับเสภานะครับมีการอะไรฮะโครงการกระจายเรื่องของธรรมะจิตญาณนะครับและอีกหลายๆเรื่องต้องเรียนว่าถ้ามีโครงการดีๆนะแจ้งมาทางเราได้หมดผมเรียนเลยว่าเราพร้อมสนับสนุนทุกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาและมนุษยชาตินะครับอยากให้ช่วยฝากถึงโครงการสักนิดนึงค่ะก็ใครที่แบบอยากจะมาร่วมบุญร่วมความอนุโมทนาบุญด้วยอ๋อครับคือตอนนี้นะครับก็เราจะทำพิธีแล้วก็หลังจากที่สมบทเนาะสมบทก็จะมาประชาที่วัดท่านประชาที่วัดไตรมิตรนะครับท่านประชาที่วัดไตรมิตรสมเด็จพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นพระราห์นะครับในวันที่24นะครับวันประสุทธิ์ที่24ที่จะถึงนี้ครับแล้วก็จะมีการอุปสมบทระดับที่3วัดคือวัดตะพังพุทธิตารามแห่งนี้วัดอรุณวัดจรวรารามแล้วก็วัดโมรีโลกยารามนะครับทั้ง3วัดนะครับแล้วก็จะไปประชุมอยู่ที่สำนักวัดท่านประวงศ์ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับครับทั้ง3วัดนี่เป็นวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านทั้งสิ้นนะครับกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งสิ้นนะครับเป็นมหามงคลสูงสุดจริงๆนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกผู้เหลือต้องพักเวลาลุกเถระแล้วก็พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่พยายามให้กำลังใจและทำงานนะครับจนผมมีความรู้สึกตื่นตันใจจริงๆนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับก็คงจะมีแค่นี้